แล้วล่าสุดบรรดา FC เครือข่ายของพรรคก้าวไกลเห็นมีเพลงคิดถึงลุงตู่ใช่ไหมค่ะนะลุงป้อมก็มีเพลงเมื่อกี้นะใช่ใช่ใช่คิดถึงพิธาก็มานะนี่คลิปที่เผยแพร่ในโซเชียลฮะเป็นลามไหมเนี่ยในบรรดา FC ของพรรคเพื่อไทยฮะเธอที่กำลังฝันกันนั้นคิดถึงพิธาในทุกวันอยากเห็นเธอได้เป็นนายเพื่อนำประชาสู่ทางฝันสร้างสวรรค์ไทยให้ก้าวหน้าเนี่ยมีหลายเวอร์ชันนะดูอีกเวอร์ชันหนึ่งนะเนี่ยๆๆไหมคิดถึงพิธาคิดถึงแล้วหรออยากเห็นเธอได้เป็นนายเพื่อนำประชาสู่ทางฝันสร้างสวรรค์ไทยให้ก้าวหน้าคิดถึงพิธาในทุกคืนเฝ้าฝันจะเป็นผู้นำคุณพิธาเขาบอกฉันยังอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวคือคิดถึงแล้วก็ประเด็นก็คือคิดถึงอยากให้นำนะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ายังไม่เคยทำงานจริงจังไงก็เลยได้แต่พูดแล้วคุยโวอะไรมันก็ได้พูดไปได้หมดแหละไม่เคยทำจริงไงนะมันเหมือนสินค้าอยู่ในตู้โชว์ไงค่ะนะของอยู่ในตู้โชว์มันดีหมดแหละสนามหญ้าของเพื่อนบ้านเรามันเขียวขจียิ่งกว่าของเราทุกครั้งอ่ะจริงๆนะแต่ของจริงคืออะไรนะกลับไปดูตอนที่กำลังจะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยค่าแรงก็ขึ้นไม่ได้ทันทีนะนะแล้วก็ไอ้ที่ไปบอกว่าลุงคุณพ่อคุณแม่นะกินไข่ต้มเนี่ยจะขึ้นไปทันทีอาจจะไม่ได้เต็มแพ็กเกจถ้าหากว่าเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าค่ะนะเนี่ยเบี้ยผู้สูงวัยอย่างเงี้ยนะก็เริ่มยอมรับในตอนนั้นแล้วของจริงคืออะไร600บาทต่อเดือนคือการสร้างภาพนะที่วันก่อนวันนี้ก้าวไกลโกงอะไรนำเสนอไงนะอ๋อที่จะเดินเข้าสภาจะเดินเข้าสภาต้องมีคนปล่อยคิวด้วยเหรอเนี่ยมีการพูดก่อนด้วยเนี่ยอันนี้เก่งเรื่องแบบเนี้ยนะสะกดจิต FC อยู่ในภวังค์ไม่มีใครแกล้งคุณพิธานะเราต้องการนักการเมืองหรือเราต้องการอินฟลูถ้าอินฟลูเนี่ยไม่ต้องมาเป็นส.ส.ก็ได้เอาไว้ให้ความบันเทิงเนี่ยเขาเรียกว่าเทพกบนะโอ้คนไปตามใน TikTok เยอะมากนะไปฟังเทพกบสวดชยันโตว่ายังไงบ้างมึงโง่กับไฮเปอร์ลูปมาแล้วนะฮะถ้าประเทศไทยเชื่อมึงไปลงทุนในไฮเปอร์ลูปก็เจ๊งนะฮะถ้าประเทศไทยเชื่อมึงนะครับไม่อุ้มการบินไทยก็เจ๊งถ้าประเทศไทยเชื่อมึงบริหารแบบมึงนะฮะบริษัทพ่อมึงยังเจ๊งประเทศไทยมันก็เจ๊งนะฮะแค่นั้นเองนะครับโง่กับอะไรกันนะฮะโง่กับสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายที่มันเกิดขึ้นอย่างบริษัทแกนสปอร์ตแม่งก็ไม่รู้ว่าเป็นของไทยสุดท้ายก็มาด่านักข่าวว่าพวกคุณเขียนข่าวนู่นนี่นั่นชยันโตจริงๆพูดถึงใครจริงๆเนี่ยมีนัยยะหลายคนเลยนะนะอันนี้เป็นโลกโซเชียลตอบโต้กันใช่ไหมแล้วก็ต้นตำรับของเพลงช่วงนี้ฮะก่อนจะมาคิดถึงพิธาก่อนจะมาลุงป้อมเนี่ยก็มีคิดถึงลุงตู่ไงนี่อีกเวอร์ชันหนึ่งฮะยังคงคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่ยังคงคิดถึงอันนี้มีหลายเวอร์ชันเรื่อยๆนะแล้วก็มีคลิปที่เขาร้อยเรียงเอาผลงานนะคราวนี้เป็นเพลงนะเป็นแร็ปนะทำไมถึงคิดถึงลุงตู่มันมีเหตุผลไม่ใช่แค่สร้างภาพประดิษฐ์คำโวหารไปก๊อปปี้คำอื่นเข้ามาแต่เพราะผลงานแต่เพราะทำงานหนักฮะเนี่ยจะไล่ไปตั้งแต่กอไก่ถึงกอไก่กลางบางซื่อสถานีกลางบางซื่อศูนย์กลางระบบก้าวที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนขอไข่เข้าทางสต๊อประบายเข้า 16.8 ล้านตันช่วยชาวนาขอควายครองลาดพร้าวพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าวครองโอ้ถึงดูโอ้นี่เขาเรียงตามกอไก่เลยนะนะว่ากอไก่คืออะไรสถานีกลางไงผลงานแต่โน้ตอันนี้เรียงไปเลยอ่ะแม้กระทั่งนะคุณหญิงหน่อยคุณหญิงหน่อยยังถูกถามเลยแต่เรื่องคิดถึงลุงตู่โอ้ยแรงอ่ะคุณขุนศึกอ่ะเจอลุงยิบคิดถึงลุงตู่คุณขุนศึกโอ้ยแรงอ่ะคุณขุนศึกอ่ะบอกอันนี้แฟนสาวเจอลุงยิบคิดถึงลุงตู่เลยนะอยากคุยกับคุณเศรษฐาเหมือนกันนะคะว่า
อยากพาคุณเศรษฐาเดินตลาดนะคะเดินตลาดแบบไม่ต้องมีคนติดตามไม่ต้องมีอะไรเลยนะคะไม่ต้องมีคนคุ้มกันเดินช้าๆแล้วคุยแล้วคุณจะได้เห็นค่ะว่าสภาพของประชาชนจริงๆเป็นอย่างไรคือประเด็นของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็น่าสนใจนะคือสภาพเศรษฐกิจตลาดชาวบ้านซึ่งนี่เป็นเรื่องจริงแล้วเราก็ให้ข้อมูลมาโดยตลอดแต่คุณหญิงสุดารัตน์ครับคุณหญิงก็ต้องย้อนกลับไปดูการเมืองในช่วงลุงตู่บริหารเนี่ยวันนี้คนคิดถึงลุงตู่กันเพราะได้เห็นความจริงแล้วไงว่าที่บอกว่าไม่ทำอะไรช่วงนั้นที่โจมตีว่าเป็นรปภ.จริงๆก็ทำอะไรเยอะแยะเลยจนกระทั่งปัจจุบันยังเกิดผลงานยังมีได้กินได้ใช้ก็จากผลงานลุงตู่ต่อเนื่องมาในสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันทำต่อนะแล้วในยุคนั้นกลับไปดูสิว่าใครบ้างที่โกหกตลบตะแลงขัดแข้งขัดขาบิดเบือนโจมตีสาดโคลนใส่ลุงตู่ในเดอะเมตตาดีล่าสุดครับตอนนี้กองทัพสหรัฐยอมรับแล้วว่ามีการทำสงครามข่าวสารดิสเครดิตวัคซีนซิโนแวคเพื่อด้อยค่าและทำลายความเชื่อมั่นในเอเชียและพื้นที่อาเซียนที่จีนส่งวัคซีนมาให้มีเหยื่อหลงเชื่อไม่กล้าไปฉีดวัคซีนซิโนแวคเอาแต่รอไฟเซอร์ปลุกระดมเรียกร้องไฟเซอร์มีคนไม่ยอมไปฉีดวัคซีนจีนจนติดโควิดเสียชีวิตหลายหมื่นหลายแสนรายแล้วพวกคุณจะรับผิดชอบออกมาขอโทษชีวิตคนไทยที่สูญเสียเพราะหลงเชื่อการดิสเครดิตวัคซีนของพวกคุณกี่โมงนี่แอดมินเดอะเมตตาดีแล้วเขาก็เอาโพสต์เก่ามาโพสต์เก่าที่ว่าเนี่ยก็คือโพสต์ของบรรดาอินฟลูนักการเมืองนะที่เคยออกมาด้อยค่าโจมตีวัคซีนจีนไงนี่คุณหญิงสุดารัตน์อ่ะตอนนั้นก็ออกมาด้วยค่ะลุงตู่รักซิโนแวคมากกว่าชีวิตคนไทยหรือเปล่านั่นไงความจริงก็คือมันใช้ได้หมดตอนนั้นอ่ะเห็นไหมนี่ข้อมูลย้อนกลับไปเนี่ยสถานทูตพยายามจะชี้แจงนะแต่ก็ถูกบรรดาอินฟูนะพยายามปั่นกันยังไงบ้างนะเชียร์วัคซีนเทพแม้กระทั่งพิธาตอนนั้นบอกโอ้ยอมเอาวัคซีนแอสตราเซเนกา3ไปแลกไฟเซอร์1นะแสดงวิสัยทัศน์อวดฉลาดกันเพียบแล้วด้อยค่าวัคซีนซิโนแวคกันนะแต่ละคนนะเพียบเลยทั้งนักวิชาการทั้งมาในคราบอินฟูที่เป็นหมอนะสารพัดนะตอนนั้นเนี่ยความจำไม่สั้นนะผมความจำไม่สั้นนะตอนนั้นจริงๆนะตอนนั้นใครปั่นบ้างตอนนั้นน่ะนะจนถึงฝุ่นหายตลบความจริงมันก็ปรากฏไงว่าไอ้แนวทางที่ทำอยู่ตอนนั้นน่ะดีที่สุดแล้วแล้วคนไทยเราเนี่ยถือว่าเสียชีวิตน้อยมากนะแต่เจอกับอุปสรรคกับข่าวคุณหมอยงอ่ะโอ้โหโดนด้อยค่าโอ้โหโดนด้อยค่าโดนด่าสารพัดอย่างอ่ะทั้งที่เป็นผู้ที่มีคุณโอปการมากแล้วคนด้อยค่าวัคซีนบางคนเนี่ยแอบไปฉีดวัคซีนด้วยแอบไปฉีดพร้อมกับกลุ่มเสี่ยงกลุ่ม608กลุ่มผู้สูงวัยอ่ะแต่ไม่รู้สิทธิ์อะไรไปอ่ะคนแบบนี้หรือที่จะบอกว่าเนี่ยจะเป็นผู้บริหารประเทศอย่างนั้นอย่างนี้คุณทักษิณก็ด้วยตอนนู้นอ่ะนะตอนนั้นอยู่ต่างประเทศไงใช่ไหมอันนี้คือเรื่องการเมืองในช่วงนั้นนะลุงตู่ทำอะไรก็ผิดหมดนะแต่พอเวลาผ่านไปพายุฝุ่นหายตลบนะแล้วก็มาเจอกับตัวเปรียบในยุครัฐบาลปัจจุบันค่ะเฮ้ยลุงตู่ตอนแจกเงินไม่เห็นมีลุ่งยุ่งยากอะไรอย่างงี้เลยแจกก็แจกเลยช่วยก็ช่วยนะแล้วเรื่องอื่นๆก็ยังมีเงินเหลือไปทำอีกนะแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้ได้มันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบฮะเพราะนั้นถ้ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไม่อยากให้คนคิดถึงลุงตู่ก็เร่งทำผลงานค่ะนะแล้วคนที่คิดถึงลุงตู่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ลุงตู่มาเป็นนายกทันทีเดี๋ยวนี้นะคือก็ต้องเข้าใจกติกาว่ามาได้ยังไงบ้างนะอันนี้คือเรื่องของการเมืองสืบต่อเนื่องจากเพลงคิดถึงลุงตู่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ